สนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะนี่คือรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินนะคะรายการที่พูดถึงเรื่องการทำมาหากินค่ะสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยเราได้เอ่ยถึงอาชีพซึ่งสามารถทำเงินได้ในช่วงนี้เวลานี้นะคะแนะนำไปแล้วขอทบทวนนะคะเราให้ไปแล้ว5อาชีพนะคะอาชีพที่1เพาะเห็ดขายอาชีพที่2ช่างซ่อมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซ่อมโทรศัพท์ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมแท็บเล็ตซ่อม โน้ตบุ๊กนะคะอาชีพที่3ก็คือช่างแต่งหน้าตามบ้านนะคะแต่งหน้างานรับปริญญาแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้าคนไปงานสำคัญต่างๆอาชีพที่4รับซักรีดซึ่งจะอยู่ตามพวกออฟฟิศบิลดิ้งอยู่ตามคอนโดอยู่ตามหมู่บ้านอาชีพที่5รับเย็บเสื้อผ้าโหลซึ่งตอนนี้ก็มีคนเขาจ้างกันเยอะมากคราวนี้มีอาชีพที่6อันนี้เสี่ยงนะแต่ถ้าเสี่ยงเป็นก็รวยพระอาจารย์เสรีรู้จักคนที่เสี่ยงแล้วรวยหลายคนแต่เขาต้องเป็นคนหาข้อมูลเยอะๆติดตามข้อมูลข่าวสารคาดการณ์แม่นยำเล่นหุ้นค่ะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ทำอาชีพอะไรเป็นร่ำเป็นสันแต่คอยอ่านบทวิเคราะห์หุ้นติดตามว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้แนวโน้มธุรกิจจะเป็นอย่างไรมีการขยายสาขามีการขยายธุรกิจมีการเพิ่มสินค้าที่ขายไหมมีการส่งออกต่างประเทศไหมความรุ่งเรืองเป็นอย่างไรแล้วเขาก็ซื้อหุ้นเพราะการเล่นหุ้นเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไร move money to make money ขยับเงินเพื่อทำให้ได้กำไรขายอันนี้ไปซื้ออันโน้นขายอันโน้นไปซื้ออันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าจับถูกสมมติว่าหุ้นราคา28บาทแล้วเรามีเงินซื้อสักหมื่นหุ้นแล้วมันขึ้นเป็น30บาทเราได้2บาทต่อหุ้นนะถ้าเราซื้อหมื่นหุ้นก็ได้ละ 20,000แล้วเราก็ซื้อหลายๆตัวที่เราเรียกว่าพอร์ตอ่ะพอร์ตก็แปลว่าเราซื้อเราเล่นหุ้นตัวไหนบ้างนะครับนอกเหนือจากเราติดตามข่าวสารเองแล้วรายการวิทยุรายการโทรทัศน์ที่เขาวิเคราะห์หุ้นคาดการเรื่องหุ้นไหนขึ้นหุ้นไหนตกหุ้นไหนดีหุ้นไหนน่าซื้อหุ้นไหนน่าขายเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นคนคาดการได้แม่นยำนะคะอันนี้ก็บอกให้เท่านั้นนะคะแต่ไม่ยุนะคะเพราะเวลาที่เล่นหุ้นเนี่ยคนที่เขาเอามาหุ้นมาขายก็จะบอกเลยว่าการเล่นหุ้นนั้นมีความเสี่ยงทุกคนต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนะเวลาเขาโฆษณาเคยเห็นไหมคะเขาจะพูดรัวๆเลยนะคะหลังจากที่เขาแนะนำว่าเขาเป็นธุรกิจอะไรอาชีพที่7ร้านทำเล็บค่ะอาจจะเล่าให้ฟังทีมงานเรารู้จักผู้ชายคนนี้เขาเป็นรปภ.นะคะทำงานอยู่บริษัทใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วเขามีเมียซึ่งมีอาชีพทำเล็บและต่อขนตาและไม่ใช่มีร้านเสริมสวยนะคะไปทำเล็บให้คนที่บ้านตะไบเล็บตัดเล็บต่อเล็บทาสีเล็บต่อขนตาซึ่งตอนที่ผัวทำหน้าที่เป็นรปภ.นั้นเขาต้องนั่งแท็กซี่ค่ะตอนหลังเขามาบอกให้ผัวเขาออกจะมาให้เขาต้องไปนั่งแท็กซี่ทำไมผัวนี่แหละมาขับรถพาเขาตะเวนไปทำเล็บเขาได้คำนวณแล้วค่ะว่าเงินเดือนที่เขาได้จากการเป็นรปภ.กับรายได้ของเมียที่ไปทำเล็บและต่อขนตามากกว่าเขาเป็น 3-4 เท่าตอนนั้นเราตกใจนะคะเขาเป็นรปภ.
เขาชี้ให้ดูว่าเขาอยู่ที่คอนโดนี้ฮะรปภ.อยู่ที่คอนโดเป็นคอนโดราคาแพงค่ะที่ตารางเมตรละประมาณแสนกว่าน่ะถ้าเกิด40ก็40ตารางเมตรก็คือ4ล้านกว่าแหละเขาอยู่ที่นั่นแต่อาชีพเขาคือรปภ.นะคะเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเออเงินผมไม่เท่าไหร่หรอกเงินเมียผมเมียผมมีอาชีพทำเล็บและต่อขนตาแล้วเขาไปทำตามบ้านไปต่อตามบ้านตอนนี้เขามาขอให้ผมออกเพราะเขาเบื่อจะนั่งแท็กซี่เสียดายตังค์เอาผัวมาขับดีกว่านะเพราะฉะนั้นเงินที่ทำมาได้ก็เป็นเงินของครอบครัวแหละคือเมียนี่มีรายได้มากกว่าผัว4ซา5เท่ามาตั้งนานแล้วเพราะเงินเดือนผัวที่ได้จากการเป็นรปภ.เนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกับเงินต่อขนตาแล้วก็ทำเล็บของเมียเลยแม้แต่น้อยเอางี้แล้วกันคนจบตรีจบโทที่รู้จักเขาที่เป็นรปภ.พอเขาเล่าฟังบ้านเขาอยู่ไหนนี่นะคะต้องเอาน้ำแข็งลูบตาเลยล่ะค่ะตามจะร้อนพาวขึ้นมาเลยว่าอะไรวะรปภ.อยู่คอนโดอย่างนี้ได้ไม่ใช่เงินเดือนรปภ.ค่ะแต่รายได้จากการทำเล็บและการต่อขนตาที่เมียเขามีความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วเมียเขาก็ฉลาดนะแทนที่จะไปเป็นลูกจ้างร้านเสริมสวยนะซึ่งคงจะได้เงินเดือนไม่เท่าไหร่รับจ้างไปทำเล็บและไปต่อขนตาที่บ้านของลูกค้าซึ่งเมื่อทำดีเขาติดใจเขาจะไปงานแล้วต้องการใส่ขนตาเขาก็ต้องเรียกถึงเวลาที่เล็บของเขายาวเขาต้องการตัดถ้าเวลาที่สีทาเล็บเขาลอกหรือเขาต้องการเปลี่ยนสีทาเล็บเขาก็ตามวันนึงเนี่ยเมียเขาต้องนั่งแท็กซี่ไปหลังนู้นหลังนี้หลังนู้นหลังนี้เนี่ยนะครับวันนึงเนี่ยเยอะมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดไปที่ละ 1,000-2,000 เนี่ยถ้าเกิดไปวันละประมาณ5ที่ถ้า 1,000 นึงก็ได้ 5,000 ใช่ไหมครับถ้า 2,000 ก็ได้หมื่นใช่ไหมครับแล้วไป10วันได้เท่าไหร่ไป20วันได้เท่าไหร่ถึงบอกรายได้เมียเขามากกว่าเขา4ซา5เท่าแล้วคุณคิดดูสิครับคนไปทำเล็บถึงบ้านมันจะไม่ต่ำมันจะต่ำกว่า 1,000 เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครไปหรอกถ้าต่ำกว่า 1,000 ค่าแท็กซี่ก็ปาไป200กว่าแล้วเพียงแค่มีอุปกรณ์ในการทำเล็บอะแล้วก็ซื้อไอ้เล็บสำหรับต่อเอาไว้คนหลายคนก็ชอบต่อเล็บนะคะระบายสีเล็บสวยงามต่างๆนานาอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำเงินได้นะฮะอีกอาชีพนึงเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือเป็นพี่เลี้ยงคนแก่เราเวลานี้เป็นครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวขยายดังนั้นเนี่ยการที่บอกว่าคุณย่าคุณยายเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะจำเป็นต้องจ้างพี่เลี้ยงแล้วบางทีคุณย่าคุณยายก็ไม่มีคนดูแลแทนที่จะจ้างคนแค่มาดูแลลูกต้องจ้างคนมาดูแลแม่ที่แก่เฒ่าด้วยนะครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะNew Isuzu D-Max
ุก X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X Lifeบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสูตรดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu New X Originality Redefined นี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะสนับสนุนโดย All New Isuzu Miu X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect เอาละครับเมื่อกี้เราจบลงด้วยเรื่องของการดูแลเด็กและดูแลคนแก่นะคะตอนนี้สองอาชีพนี้เขามีโรงเรียนสอนแล้วนะคะเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเลยค่ะไปเข้าโรงเรียนพวกนี้แล้วเอาประกาศนียบัตรมาว่าเราได้เรียนวิธีการดูแลเด็กเล็กแล้วแต่เราต้องมีใจรักเด็กนะอย่าให้มีเรื่องเหมือนเป็นข่าวที่ประเภทตีลูกเขาเพราะลูกเขาร้องหรืออะไรทำนองเหล่านั้นไม่เอานะนอกจากนั้นก็ยังมีการดูแลคนแก่ด้วยอย่างที่บอกเมื่อก่อนครอบครัวเราเป็นครอบครัวขยายปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานอยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ละเราเป็นครอบครัวเดี่ยวนะที่เราเรียกว่าเป็นนิวเคลียร์แฟมิลี่มีแค่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันในการที่จะมียายย่าเลี้ยงหลานเนี่ยมันเริ่มลดลงนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ทั้งผัวทั้งเมียต้องออกไปทำงานแล้วมีแม่มีพ่อที่อายุเยอะไม่มีเวลาจะดูแลแต่พ่อแม่บางคนนั้นเนี่ยอายุยืนแต่ก็ไม่ได้ดูแลตัวเองได้ทุกเรื่องต้องมีคนดูแลก็เลยจะต้องมีคนที่มีการได้ฝึกอบรมเรื่องการดูแลคนแก่มาดูก็ไปเรียนซะหน่อยไปเรียนเพื่อมีใบประกาศเสียบัตรแล้วมีคนเข้าประกาศรับสมัครนะคะก็ต้องทำตอนก่อนที่คุณพ่อแม่ของอาจารย์เสรีจะเสียเนี่ยเราได้จ้างทั้งสองคนเลยค่ะแม่เราก็ต้องจ้างพยาบาลเขาออกจากพยาบาลมาทำงานอยู่ที่บ้านเราซึ่งเขาคิดเราไม่รู้นะแต่เราเชื่อแน่ว่า 1. รายได้เขาคงจะดีกว่าการทำงานที่โรงพยาบาล 2. งานมันไม่หนักเหมือนโรงพยาบาลก็คือดูแลคนแก่ป้อนข้าวป้อนยานะคะดูแลเรื่องการเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วก็คนแก่ที่นอนติดเตียงส่วนใหญ่ก็หลับอ่ะเพราะฉะนั้นก็นั่งดูทีวีไปเขาตื่นมาก็ดูแลเขาหลับก็นั่งดูทีวีไปเขามาทำอยู่กับที่บ้านเราจนกระทั่งแม่เสียแล้วเราถึงเลิกจ้างเขานะครับแต่การที่เราเลิกจ้างเขาเชื่อว่าเขาไม่ตกงานหรอกมันก็ต้องมีคนแก่อย่างแม่เราให้เขาไปดูแลอีกนะครับตอนพ่อก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะเราทำงานไงครับแล้วมันไม่มีเวลาที่จะดูแลแต่เราก็ไม่ไว้ใจให้เขาอยู่เองตามลำพังที่บ้านนะถึงเวลากินยาถึงเวลากินข้าวกินปลาจะทำอย่างไรนี่ก็เป็นหนึ่งอาชีพนะครับอีกอาชีพหนึ่งนะคะก็คือเปิดร้านขายอาหารอีสานไม่เอาอาหารตามสั่งทั่วไปนะเอาแค่อาหารอีสานนี่แหละเน้นเรื่องส้มตำและยำต่างๆนานาเคยเห็นไหมครับอันนี้ตีนไก่นะคะอันนี้ไส้กรอกฝรั่งนะคะอันนี้ก็กุ้งอันนี้ก็ปลาหมึกนะคะอันนี้ก็เนื้ออ่ะอันนี้ก็ปลาสารพัดยำยำวุ้นเส้นเนี่ยนะครับถ้าไปกินยำวุ้นเส้นร้านอีสานเนี่ยคนที่เคยเรียนเคยทำยำวุ้นเส้นแบบไทยเป็นเนี่ยเห็นแล้วสะดุ้งเลยนะคะมันไม่ใกล้เคียงเลยครับมันไม่เหมือนแต่คนเขาก็กินกันนะเพราะฉะนั้นเราไปตามตลาดต่างๆเราจะเห็นร้านยำเนี่ยเยอะแล้วถ้าใครทำให้มีชื่อเสียงนะคะ
รวยเลยค่ะบางคนนี่โอ้โหยำมือเป็นระวิงเลยค่ะปึ๊บ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 คนคนคนตักใส่ถุงปึ๊บ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 คนคนคนตักใส่ถุงมือแม่นเลยนะคะน้ำปลาเท่านี้มะนาวเท่านี้พริกเท่านี้น้ำปลาเท่านี้มะนาวเท่านี้พริกเท่านี้ส่วนใหญ่ร้านยำเน้นอะไรไหมคะเรียกว่าเผ็ดหัวเปียกอะนะคะกินไปนี่เหงื่อออกหัวเลยนะเขาเรียกร้านส้มตำหัวเปียกนะคะเชื่อไหมว่าร้านดังที่พัทยาเนี่ยอาจารย์เสรีมีลูกศิษย์จากพัทยายังสั่งเลยไปซื้อมาให้กินหน่อยแต่ปรากฏว่าหลายอย่างเราก็กินได้หลายๆแล้วก็มีอยู่อย่างที่เรากินไม่ได้อันนี้แล้วแต่คนนะอาจารย์เสรีกินยำปลาหมึกสดไม่ได้เป็นคนชอบกินปลาหมึกนะคะแต่ยำของเขาเนี่ยยำปูม้าอร่อยค่ะยำกุ้งยำอะไรล่ะกุ้งอร่อยค่ะส้มตำอร่อยค่ะโอ้โหแต่ยำปลาหมึกกินไม่ได้จริงๆอันนี้แล้วแต่คนนะอย่ามาเอาอาจารย์เสรีเป็นมาตรฐานนะเพราะฉะนั้นตอนหลังให้สั่งซื้อซ้ำเนี่ยเรายังคงสั่งยำปูม้าต่อนะคะแต่ยำปลาหมึกไม่เอาเลยแต่ถ้าเราดูในโทรทัศน์ร้านยำดังๆที่วางเป็นแผงอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนยำเนี่ยนะคะประเภทมือเป็นระวิงอ่ะปึ๊บปึ๊บตักใส่ถุงปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่ใส่ถุงวันหนึ่งเป็นร้อยๆถุงนะคะแล้วท่านที่เคยทำร้านอาหารรู้ใช่ไหมคะว่าสูตรการทำร้านอาหารประสบความสำเร็จเอายังไงคะอาจารย์เสรีทำมาแล้วค่ะวัตถุดิบ1ใน3ค่าใช้จ่ายบริหารโสหุ่ย1ใน3กำไร1ใน3ต้องทำให้ได้ขาย100บาทต้องกำไรอย่างน้อย33บาทขาย 1,000 บาทก็คือกำไร330ถ้าวันหนึ่งขาย 5,000 เอา330คูณกับ5นั่นแหละคือรายได้รายวันถ้าทำยำให้อร่อยมือแม่นๆตักน้ำปลาตักมะนาวตักพริกใส่แล้วรู้ว่าถ้าเขาขอเผ็ดมากใส่เท่าไหร่เผ็ดปานกลางใส่เท่าไหร่เผ็ดน้อยใส่เท่าไหร่หรือเป็นคนไม่ชอบเผ็ดขอใช้วิธีส้มตำที่ไม่ล้างครกของคนอื่นแต่ห้ามใส่พริกเคยเห็นไหมคะขอส้มตำนะคะไม่ใส่พริกนะคะเมื่อกี้ตำให้ใครคะโอเคค่ะตำต่อเลยค่ะไม่ต้องล้างครกแต่อย่าใส่พริกนะคะก็มีคนกินแบบนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นร้านส้มตำและยำแซ่บยังคงเป็นร้านที่ควรจะเปิดมันดีกว่าอาหารตามสั่งตรงไหนรู้ไหมคะสต็อกมันน้อยอาหารตามสั่งเนี่ยโอ้โหทั้งปลาทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อผักสารพัดผักนะครับแต่ยำเนี่ยเครื่องมันเหมือนกันอันนี้หอมใหญ่อันนี้หอมแดงอันนี้ผักชีฝรั่งอันนี้ต้นหอมอันนี้ใบสะระแหน่นะคะแล้วเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่จะกินอะไรล่ะจะยำหมูจะยำปลาหมึกจะยำกุ้งจะยำปลาจะยำอะไรล่ะเซฟมือนางก็คือตีนไก่นะคะมันก็คือวัตถุดิบแค่นั้นน้ำปลามะนาวน้ำตาลชูรสแต่ถ้าเป็นอาหารตามสั่งเนี่ยยากเคยอ่านเรื่องของคนจีนพ้นทะเลที่มาเมืองไทยว่าถ้าเกิดจะมาทำร้านอาหารพ่อแม่เขาจะสอนสั่งว่าให้ทำอาหารจานเดียวอย่าทำร้านอาหารตามสั่งมันจึงมีคนรวยจากข้าวมันไก่คนรวยจากหมูแดงคนรวยจากเย็นตาโฟคนรวยจากก๋วยเตี๋ยวหมูคนรวยจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะนะถ้าวันนี้ให้อาจารย์เสรีนั่งไล่ให้ฟังนี่นะรับรองรายการนี้ไม่จบอะค่ะอาจารย์เสรีจะรู้จักร้านที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างเดียวหมูแดงอย่างเดียวข้าวมันไก่อย่างเดียวเยอะเลยค่ะนี่คือวิธีการทำมาหากินในยุคที่เราต้องการทำร้านอาหารให้มีกำไรนะคะเอาละยุคนั้นเรามีหลายอย่างแต่ยุคนี้ที่แนะนำคือส้มตำและยำแซ่บค่ะอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุข
ใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect New Isuzu X Series แรงทะลุใหม่เร้าใจสไตล์ X Infinite X Lifeนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมออกจากกรอบความสำเร็จเดิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mew X Originality Redefined บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำซุปเข้มข้นสูตรดั้งเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต็มคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชื่อในรสชาติเชื่อใจจายาตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดนี่คือปากกระป๋องซื่อสัตย์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจ Property Perfect เอาละค่ะเราก็มาพูดถึงเรื่องของการเปิดธุรกิจต่างๆนะยังไม่จบนะคะแต่เราก็อยากจะบอกว่าชีวิตนี้ถ้าเราเป็นคนมองหาโอกาสเป็นเราพัฒนาตัวเราเองทางด้านความสามารถแล้วเราเป็นคนขยันแม้แต่ในช่วงที่เกิดวิกฤตก็มีคนที่รวยขึ้นมาตั้งเยอะแยะอาจารย์เสรีรู้จักคนที่รวยจากการขายเต่านะครับซื้อเต่ามาแล้วมาขายอาจารย์เสรีรู้จักคนที่เพาะไอ้อะไรล่ะแคคตัสขายก็รวยขึ้นมาได้เหมือนกันและตอนนี้หลายคนก็กำลังรวยจากต้นไม้ด่างเนี่ยนะคะบอนด่างกล้วยด่างสารพัดด่างเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปสิ้นหวังอย่าว่าชีวิตนี่มันอับจนแม้ว่าต้องถูกออกจากงานไม่ได้กลายเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ได้แปลว่าเราหมดสิ้นหนทางนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวคราวหน้าจะมาพูดให้ฟังต่อยังไม่จบนะคะสำหรับอาชีพที่เราสามารถทำได้วันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีครับThank you.